็นตัวอย่างให้เห็นได้เป็นรายใหญ่นะครับนาที่ตั้งเซเบอร์อยู่ในเมืองไทยในกรุงเทพนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเนี่ยว่าจะดำเนินคดีได้เนี่ยประมาณกี่รายมา45รายโดนออกมาจับโดยเรื่องสมคบฟอกเงินโอเคทั้งหมดนะแต่ส่วนเทคนิคเอ็มครับในส่วนของมีดิจการก็เป็นการทำงานของศูนย์ปราบปรามในการทางเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่เห็นผลชัดเจนนะครับในเรื่องของการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นะครับตอนนี้ต้องกล่าวเลยว่าไม่ใช่เพียงแต่จะพ่อหน้าผู้บอลโลกอย่างเดียวนะครับนะในเรื่องการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ที่ทำลายเศรษฐกิจประเทศความเมาเยาวชนต่างๆนะครับวันนี้ยังมีเว็บที่อยู่ต่างประเทศอีกมากนะครับนะแต่ว่ามีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยแต่กรณีรายดังกล่าวที่เรามีการจับกุมมีเงินไหลเวียนประมาณ100กว่าล้านนะครับนะเรายึดรถ 3,000 เป็นมินิคันก็2ล้านกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันเดียวอายบุษะนะทราบจากเจ้าของที่ซ้อนคันประมาณล้านนึงนะครับนะเพราะนั้นยึดรถมินิ3คันนะครับนะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่ารายได้มหาศาลนะครับส่วนก่อตั้งเว็บนะครับนะโดยใช้เว็บชื่อว่าslot555.com นะครับนะมีผู้ที่เล่นเนี่ยนะประมาณเท่าไหร่นั่นอยู่มีผู้ที่เล่นอยู่ในเว็บ 555.com 55slot.com นะครับนะประมาณหมื่นกว่ารายมีเงินหมุนเวียนประมาณ100กว่าล้านนะครับนะเนี่ยไม่ได้ไปทำงานวันๆก็ลุ่มหลงกับเรื่องนี้นะครับนะเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เราตรวจยึดอายัดทรัพย์ทั้งหมดนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายล้วนแต่เป็นเครือญาติทั้งสิ้นในส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรายังจับกลุ่มตัวอยู่อีก6คน7คนส่วนนี้เป็นคนไทยที่รับจ้างเปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีรับโอนเงินนะครับนะเป็นปลายสายแต่วันนี้ในส่วนของหัวหน้าคนที่เป็นคนริบเริ่มคนที่เป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์คนที่เป็นคนทำโปรแกรมวันนี้เราจับหมดทั้งสิ้นหรือว่าฆ่าหารแล้วท้าทายกฎหมายมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาครับใช้กฎหมายให้เห็นสุ่มเรียนนี้นะครับว่าในเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์เป็นความผิดฐานฟอกเงินทั้งสิ้นนะครับวันนี้เรามีการอายัดบัญชีดำเนินคดีไปประมาณ100กว่าราย120กว่ารายเรามีการปิดกั้นเว็บพนันไป700กว่าเว็บนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีหมายจับอีกหลายคนที่เรากำลังเตรียมขอมาต่อศาลออกหมายจับอยู่นะครับก็ต้องเตือนนะครับว่าไม่ว่าเว็บที่ตั้งเซฟเวอร์อยู่ต่างประเทศก็ตามเซฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนั้นไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่านะมีเครือข่ายอยู่ในมีรูปถ่ายอยู่ในประเทศไทยเราจับกุมดำเนินคดีหมดโดยใช้สมก็ว่ารถมินิอีก1คันนะครับคันนี้รอที่ทอนบอกว่าวิ่งได้แล้วเหลืออีกกี่คนแถวทั้งหมด17คนเราไม่จับไป17นี่เราจับได้11หมอถ้าคนจะเอาได้สัญญาชนที่สองเอาไปตั้งแล้วคุณนี่มัน